สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวธนูจุงสิงห์ F166 ก็สั่งมาในราคาไม่ถึง 5,000 ก็ถือว่าราคาถูกเพราะว่าเป็นระบบ ILF International Rim Fitting หรืออะไรประมาณนั้นก็เป็นธนูที่ดีเกินราคาตัวริมก็จะเห็นว่ามีการโค้งกลับที่สูงมากอันนี้ก็จะทำให้สะสมพลังงานได้มากยิงได้แรงว่างั้นเถอะสำหรับคันนี้ก็55ปอนด์เรียกว่าเกือบจะหนักที่สุดละเพราะว่าหนักที่สุดจะเป็น60ปอนด์แต่ดูแล้วว่ามันหนักเกินไปสำหรับคนเอเชีย55ปอนด์ก็เกินพอแล้วเพราะว่า40ปอนด์ก็ยิงสัตว์ในอเมริกาเหนือตายได้ทั้งหมดละอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้าไปก็มีศูนย์เล็งถูกๆอันละ80กว่าบาทแล้วก็ซุปเปอร์เลสปลอมอันนี้รู้สึกจะ30บาทจากนั้นก็ตัวดันลูกฟังเจอร์ห่วยๆก็100กว่าบาทก็ใช้งานได้ด้ามเขาก็เป็นพลาสติกก็แต่ทำมาดีจับถนัดดีอาจจะถ้าใครมีหัวในทางตกแต่งก็อาจจะไปคุ้มลายไม้ก็จะดูเท่กว่านี้หรือเปล่าสำหรับสายเราก็ทำสายเองเปลี่ยนเป็นสายเฟรมิชแล้วก็ติดบองๆเข้าไปให้มันฟูๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแต่มันเงียบๆดีก็เป็นธนูที่ชอบมากราคาก็ไม่แพงเรียกว่าซื้อกันรายเดือนได้เลยไม่ต้องคิดมากชิ้นงานเขาก็ไม่ค่อยปราณีนักหลบตามภาษาของจากจีนแต่ว่าก็ดูดีเอาละก็จะยิงให้ดูกันสักหน่อยละกันว่ามันก็เป็นธนูที่ดียิงได้แม่นยำดีระยะก็เหมือนเดิม20หลาอันนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่า55ปอนด์บางคนน้าวไม่ขึ้นเลยด้วยซ้ำการพุ่งของลูกก็นี่มันอยู่ที่การปรับตั้งนะก็ปรับตั้งไม่ยากหรอกก็ปรับตั้งเหมือนปกตินั่นแหละคือการพุ่งลูกก็ถือว่าเร็วเลยล่ะภาษาฝรั่งไม่มันจะเรียกว่าควิกอ่ะคือแป๊บเดียวก็ถึงเป้าแล้วก็โดยรวมๆแล้วก็ชอบมันก็ยิงแม่นดีก็เอาแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ